สวัสดีค่ะเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูคลีนอร่อยๆง่ายๆสำหรับผู้ที่รักสุขภาพแล้วก็สำหรับผู้ป่วยกันอีกสักเมนูนะคะวันนี้ป้าอุ้มจะทำเมนูที่ง่ายที่สุดค่ะเป็นกะเพรามะละนะคะสูตรคลีนค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยป้าอุ้มจะลดความขมของมะละของเราออกก่อนนะคะโดยการคลุกเกลือค่ะคลุกเกลือให้ทั่วๆนะคะแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้มะละของเราเนี่ยคายน้ำที่ขมๆเนี่ยออกมาซะก่อนค่ะเดี๋ยวพอมะละคายน้ำที่ขมๆออกมาจนหมดแล้วนะคะเราก็นำมะละเนี่ยไปล้างน้ำสะอาดนะคะบีบน้ำเกลือออกนะคะล้างน้ำสะอาดสัก3รอบค่ะเพื่อให้หมดความเค็มนะคะก็บีบน้ำเกลือออกด้วยนะคะบางทีความเค็มจากเกลือเนี่ยเขาอาจจะเข้าไปแทรกในผิวมะละในเนื้อมะละของเราแต่สำหรับเพื่อนๆที่ทานขมได้นะคะรสชาติขมได้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องคลุกเกลือแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถนำไปผัดได้เลยค่ะล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะคว้านเอาไส้เขาออกแล้วก็ซอยบางๆสักเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวพอมะละของเราคายน้ำออกมาแล้วป้าอุ้มจะไปล้างนะคะล้างแล้วก็บีบน้ำออกจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะอันนี้เป็นมะละที่ป้าอุ้มล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะล้างน้ำเกลือแล้วก็บีบน้ำออกจากนั้นเราจะมาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะวันนี้ใช้น้ำมันมะพร้าวเดี๋ยวเราจะผัดพริกกับกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมก่อนอันนี้ป้าอุ้มใช้พริกจินดาแดงนะคะประมาณ 3-4 เม็ดไม่ได้เผ็ดมากนะคะผู้ป่วยก็ไม่ควรทานอาหารรสจัดมากนะคะป้าอุ้มก็ใส่พริกไม่เยอะค่ะตามด้วยเนื้ออกไก่นะคะเมื่อพริกกับกระเทียมของเราส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็ตามด้วยเนื้ออกไก่สับค่ะเมื่อเนื้ออกไก่ของเราพอสะดุ้งไฟเล็กน้อยแล้วนะคะยังไม่ได้สุกดีนะคะเราก็ใส่มะละลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะผัดให้ทั้งอกไก่แล้วก็มะละในสุกดีก่อนนะคะเนื่องจากวันนี้ป้าอุ้มไม่ได้ใช้ซีอิ๊วขาวหรือว่าน้ำมันหอยเป็นตัวช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับผัดจานนี้ของเรานะคะป้าอุ้มก็เลยจะใส่ผงซุปผักค่ะผงซุปผักไม่มีผงชูรสนะคะสูตรลดโซเดียมลง 70% อันนี้จะใส่เพิ่มความกลมกล่อมให้กับผัดจานนี้ของเราเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยบางทีเขาก็ทานอาหารได้ยากนะคะอาหารถ้ารสจืดจนเกินไปหรือว่ามีแค่เพียงแค่รสเดียวรสชาติไม่กลมกล่อมเนี่ยอาจจะทานได้น้อยเราก็ใส่เพิ่มความกลมกล่อมให้อาหารจานนี้ของเรานิดหน่อยค่ะ1ช้อนชานะคะตามด้วยเกลือป่นค่ะเกลือจะใช้เกลือดำหรือเกลือชมพูก็ได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีจะใช้ซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะประมาณสักเศษ3/4ช้อนชาค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มจนเกินไปเดี๋ยวรสชาติจะจัดจนเกินไปผู้ป่วยทานเค็มมากๆก็ไม่ดีนะคะตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลจากย่าหวานหรือว่าหล่อหางกล้วยก็ได้นะคะเช่นกันค่ะประมาณสักเศษ3/4ช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะอาหารคลีนอาหารผู้ป่วยนี่ก็จะรสชาติอ่อนๆเบาๆนะคะป้าอุ้มก็ไม่ได้ปรุงอะไรมากมายนะคะอ
อันนี้ป้าอุ้มผัดแบบแห้งๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบมีน้ำคลุกคลิกให้คลุกข้าวหน่อยก็อาจจะใส่น้ำซุปผักลงไปได้นะคะเติมลงไปให้ผัดจานนี้ของเรามีน้ำคลุกคลิกเล็กน้อยสุดท้ายก็ใส่ใบกะเพราค่ะใบกะเพราอันนี้เด็ดมาจากต้นใหม่ๆล้างทำความสะอาดดีแล้วก็ใส่ลงไปเลยมีดอกอ่อนๆติดมาด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะหอมดีดอกเขายังอ่อนอยู่ไม่แข็งค่ะอันนี้นุ่มผัดไปแล้วก็จะนุ่มทานได้หมดนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเมนูคลีนง่ายๆอร่อยๆของเราอาหารคลีนอาหารสำหรับผู้ป่วยอาหารสำหรับผู้ที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็ยังเป็นอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะเมนูนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันค่ะ